รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจากการตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่น่าจะดำเนินคดีเอาผิดกับนายเปรมชัยกนสูตรได้นะคะและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นคนยิงสัตว์เพราะเป็นความพยายามร่วมกันก่อเหตุและอีกด้านหนึ่งกำลังตรวจสอบคลิปเสียงที่ได้มานะคะว่าจะเข้าข่ายติดสินบนเจ้าพนักงานหรือไม่ค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.สอบปากคำหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจับกลุ่มนายเปรมชัยกนสูตรหลังเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวการสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้สอบถามถึงการจับกลุ่มและของกลางที่ตรวจพบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือเปิดเผยว่าการสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่าคลิปเสียงที่พบว่ามีคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คือนายยงโดดเครือผู้ต้องหาที่จับได้ซึ่งเป็นคลิปเสียงที่บันทึกไว้ขณะที่สอบถามถึงการล่าสัตว์ว่าไปยิงที่จุดใดบ้างแต่นายยงพยายามพูดถึงการบริจาคสิ่งของให้เจ้าหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากำลังให้ตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายพยายามติดสินบนหรือไม่แต่ตามกฎหมายแล้วถ้ามีหลักฐานการพูดโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วเรื่องปืนจำนวน43กระบอกงาช้าง2คู่กำลังรอผลการตรวจสอบจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมยืนยันว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนอย่างรัดกุมและมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่านายเปรมชัยและพวกมีความผิดชัดเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้ยิงสัตว์ทั้งหมดแต่ผมเชื่อมั่นว่าน้องคนนี้นะทั้งเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครนะและตำรวจปตส.เขียนสู้รับผิดชอบครับทั้งสามคนเหล่านี้นะเชื่อว่าเขาอยู่ในส่วนของนายการนะนายการต้องฟ้องให้เราแน่เพราะตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าเขาสำเร็จสมบูรณ์แล้วหลักฐานก็ชัดเจนแล้วนายเปรมชัยขณะนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขการประกันตัวในชั้นศาลและต้องมารายงานตัวทุก12วันตามเงื่อนไขผัดฟ้องและถึงแม้ศาลจะไม่มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศแต่ก็ได้กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานมาทันทีหากพบว่านายเปรมชัยและผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางออกนอกประเทศเพื่อป้องกันการหลบหนีล่าสุดหลังจากสอบปากคำเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้มีการร้องทุกข์เอาผิดนายเปรมชัยและพวกเพิ่มอีก1ข้อหาคือข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานจากเดิม9ข้อหารวมเป็น10ข้อหา